แต่งชื่นมื่นพราวการันธิดาควงเสี่ยโบ๊ทเพชรยินดีเข้าพิธีมั่นสินสอดกองเบอร์เริ่มแต่งชื่นมื่นเรียกว่าวิวาชื่นมื่นอีกคู่สำหรับนักแสดงสาวที่รับบทมาลาจากละครเรื่องกรงกรรมพราวการันธิดาคุ้มสุวรรณควงแฟนหนุ่มเสี่ยโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยชื่อดังจูงมือกันเข้าพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวแต่งชื่นมื่นโดยพราวได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอประมวลภาพความสุขผ่านไอจีพราวป้าขีดล่างเคเคพร้อมกับมีข้อความว่าวันที่22ธันวาคม2022ขยันสร้างตำนานให้สามีครับเพลงนี้เด็กซุ่มทำเพื่อมาร้องให้ฟังในงานมั่นของเรามีคนยิ้มแก้มแตกตลอดงานเลยถือว่าประสบความสำเร็จขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเราสองคนใจฟูมากๆน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาที่มีแต่ความสุขจริงๆพราวฟ้าบวช 1,109 อยากจะเชิญให้ครบทุกคนเพื่อมาเป็นเกียรติกับพราวและพี่โบ๊ทใจจะขาดแต่ด้วยเนื้อที่จำกัดจัดภายในครอบครัวหากขาดตกบกพร่องด้วยประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่งชื่นมื่นด้านเจ้าบ่าวก็ได้โพสต์ข้อความด้วยเช่นกันว่าภาพประวัติศาสตร์น่าจะเป็นการกราบครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตการมั่นหรือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนแต่มันคือการทำให้ทุกคนในชีวิตได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเราชีวิตผมโชคดีมากๆที่สุดที่อยู่ท่ามกลางความรักความอบอุ่นทั้งครอบครัวและคนรอบข้างมอบให้ส่วนระหว่างผมและพราวไม่มีใครโชคดีครับเพราะผมเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันจริงๆเขาลิขิตเอาไว้แล้วว่าเราต้องหากันจนเจอทุกอย่างเป็นไปตามที่ฟ้าลิขิตงานมั่นของเราเต็มไปด้วยความสุขและประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงๆอบอุ่นด้วยคนที่เรารักนี่คืองานมั่นในฝันที่เราสองคนวาดเอาไว้ครับแต่งชื่นมื่นขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานมั่นของเราทั้งสองคนเมื่อวานนี้ตั้งใจจะจัดงานเล็กในครอบครัวแต่งานเล็กๆสำหรับผมไม่มีอยู่จริง555อาจจะดูแลทุกท่านไม่ทั่วถึงไม่ได้ถ่ายรูปต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่งานแต่งงานอาทิตย์ที่วันที่29มกราคม2566เราจะสนุกกันให้สุดเมากันให้ยับแน่นอนแต่งชื่นมื่นภายในงานมีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิเกรซวรินทร์จันจิจันจิรายี่หวาปริยาการพลอยพัทรากรและผู้จัดละครผู้กำกับชื่อดังอาทิอาตู่นพพลณัฐวุฒิชนลัมภีร์เจษณัฐพงษ์และแพตตี้พิมพาพรเป็นต้นวงในเผยที่มาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพราวฟ้าบวช 1,109 คือตัวเลขระบุถึงจำนวนวัน 1,109 วันที่คบกันจนกระทั่งวันสละโสดและทั้งสองจะมีกำหนดจัดพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอีกครั้งในวันที่29มกราคม2566ณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครแม่แพทริเซียโพสต์ถึงโน้ตลูกเขยแห่สองน้องภรรยาหล่อไม่แพ้พระเอกพ่อตาแม่ยายต้อนรับเผยถึงลูกเขยแม่แพทริเซียโพสต์ถึงโน้ตลูกเขยแห่สองน้องภรรยาโตเป็นหนุ่มหล่อไม่แพ้พระเอกวิวาชื่นมื่นสะพ้ายหมื่นล้านนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดกับโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์สะพ้ายเล็กแต่งเข้าร่วมครอบครัวใหญ่ดองกับนางเอกรุ่นพี่ชมพู่อรยาสะพ้ายใหญ่ต้อนรับน้องสะพ้ายอย่างอบอุ่นไปแล้วนั้นโดยเมื่อเช้าวันที่20ธันวาคม
65ควงคู่เข้าพิธีมั่นเป็นการภายในโดยมีพี่ชายน็อตวิศรุตทำหน้าที่แทนคุณพ่อกล่าวคำสู่ขอดาราสาวแพทริเซียกับคุณแม่ปิยนุชและคุณพ่อเดวิดกู๊ดโดยมีคุณแม่อุไรวรรณรังสีสิงห์พิพัฒน์ร่วมกล่าวอวยพรบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีเพียงญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรวมถึงพี่สะใภ้อย่างชมพู่อารยาที่พาลูกทั้งสามมาร่วมงานด้วยส่วนงานฉลองสมรสวันที่22ธันวาคม65ก็มีคนบันเทิงมาร่วมยินดีจำนวนมากนั้นด้านคุณพ่อเดวิดกู๊ดและคุณแม่ปิยนุชกู๊ดของสาวแพทริเซียก็ต้อนรับลูกเขยอย่างอบอุ่นเช่นกันโดยคุณแม่ของนางเอกสาวได้ลงภาพงานวิวาหวานพร้อมแคปชั่นสุดยินดีและข้อความถึงลูกเขยด้วยว่า Congratulations to Panos and a warm welcomeNote to our good family ด้านลูกเขยก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจและยกมือไหว้ด้วยงานนี้น้องชายคนเดียวของนางเอกสาวอย่างแมทธิวกู๊ดที่มีอายุห่างพี่สาว5ปีตอนนี้โตเป็นหนุ่มมากๆแล้วร่วมงานวิวาพี่สาวออร่าหล่อไม่แพ้พระเอกจนแฟนๆแห่คอมเมนต์ชมแถมแชร์ภาพน้องแมทธิวกันเลยฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเอชุติมากระดูกนิ้วเท้าร้าวต้องทำกายภาพใส่เปลือกอ่อนฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเอชุติมาเกิดอุบัติเหตุกระดูกนิ้วเท้าร้าวต้องทำกายภาพใส่เปลือกอ่อนเพื่อนพ้องแห่ส่งกำลังใจไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือเปล่าสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชุติมาเนยนาหลังเพิ่งออกมาประกาศข่าวเลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน31ปีที่คบกันมานานถึง6ปีทำเอาหัวใจยังเจ็บไม่หายล่าสุดมีเรื่องให้เจ็บกายอีกแล้วเมื่อสาวเอโพสต์ภาพขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลลงไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้ค่ะเอ็นนิ้วกระแทกขาเก้าอี้ผลเอ็กซเรย์คือกระดูกนิ้วเท้าร้าวต้องทำกายภาพและใส่เปลือกอ่อนค่ะสู้ๆค่ะท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิหายไวๆนะพี่สาวจะได้พักผ่อนร่างกายบ้างนะจ๊ะเพราะตัวเองทำงานเยอะมาตลอดทั้งปีแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะฟาดเคราะห์ค่ะแม่เอคนสวยปีหน้าและปีต่อจะสุดปังค่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีดูติมะ.เอ